สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทำการทดสอบกล้อง Red Dot นะครับยี่ห้อ Holosun นะฮะโดยตัวซ้ายจะเป็นรุ่นที่เราเรียกว่า HS403A นะครับส่วนตัวขวาจะเป็นตัว HS403G นะครับRed Dot 2ตัวนี้จะมีความต่างกันที่ตัว 403A เนี่ยจะมีขาจับมาให้2ตัวนะฮะก็คือมีขาจับแบบเตี้ยแล้วก็มีขาจับแบบสูงนะครับเพื่อให้สามารถใช้ได้กับปืนหลายรูปแบบนะครับผมต่อมานะครับตัว HS403G นะครับตัวนี้จะมีขาดอทให้เพียงแบบเดียวนะครับคือขาตัวเตี้ยนะครับแต่ข้อดีของตัวนี้ตามสเปคจะบอกว่าสามารถใช้งานร่วมกับ Night Vision ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบทั้ง2ตัวนี้นะครับว่าในการใช้งานจริงแล้วดีมากน้อยแค่ไหนนะครับทดสอบHS403A นะครับอันนี้นะครับหลังจากที่เราทดสอบยิงนะฮะ HS403A นะฮะเป็นจำนวน5นัดนะครับจะเห็นได้ว่ากล้องตัวนี้สามารถรับแรงรีคอยล์ปืนจริงได้นะฮะพวกปืน556สามารถรับได้นะครับไม่มีการเคลื่อนนะครับอันนี้นะฮะจะเป็น HS403G นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบนะฮะตัวนี้จะเล็งค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะฐานกล้องจะค่อนข้างเตี้ยนะเดี๋ยวจะพยายามฮะอันนี้เล็งหัวนะครับโอเคเดี๋ยวดูเป้ากันอันนี้นะครับคือกลุ่มกระสุนของ HS403G นะครับจำนวน5นัดนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีการเคลื่อนของจุดเล็งนะครับเพราะฉะนั้นการเล็งทุกครั้งกลุ่มกระสุนก็อยู่ที่เดิมนะครับตำบลกระสุนตกจะเข้าที่เดิมเสมอนะฮะ